วิกฤตโควิด19ตอนนี้เนี่ยนะครับทำให้เกิดปัญหาหนึ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงจริงๆและกลายเป็นปัญหาไม่ใช่แค่ประเทศแต่เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้วคือศึกแย่งชิงแรงงานไอทีวงการเทคโนโลยีกลายเป็นปัญหาระดับโลกแล้วครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนการแย่งตัวคนเก่งคนดังนะครับถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่าคุยนะครับท่านผู้ชมครับวิกฤตโควิด19ตอนนี้เนี่ยนะครับทำให้เกิดปัญหาหนึ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงจริงๆและกลายเป็นปัญหาไม่ใช่แค่ประเทศแต่เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้วคือศึกแย่งชิงแรงงานไอทีวงการเทคโนโลยีกลายเป็นปัญหาระดับโลกแล้วครับเรื่องนี้นะครับดร.พิรตาภักดีสัตยพงศ์คือแกเป็นหุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาของบริษัท PwC ถ้าคนที่อยู่ในวงการของธุรกิจแล้วก็บริษัทที่ปรึกษาเนี่ยจะรู้จักชื่อนี้ดี PwC คือ PricewaterhouseCoopers นะครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนชั้นนำแล้วก็เรื่องของบริการทางด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีชื่อทางระดับโลกเขาก็มีสายงานหน่วยงานวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยความเคลื่อนไหวโมเดลธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้สิ่งที่กลายเป็นปัญหามากที่สุดก็คือการแย่งซื้อตัวคนที่เก่งๆในวงการดิจิทัลแล้วก็วงการที่เรียกว่าคลาวด์คลาวด์ถ้าแปลตรงก็หมายถึงเมฆตอนนี้มันเกิดการแย่งชิงใน2กลุ่มนะฮะดิจิตอลตรงนี้หมายความว่าอะไรทราบมั้ยฮะดิจิตอลในตรงนี้ก็หมายความว่าคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกเพจเรื่องเฟซเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในเรื่องของธุรกิจคลาวด์ก็คือการบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในระบบไซเบอร์นะฮะตอนนี้แย่งตัวกันมากและการเป็นปัญหาระดับโลกซะด้วยซ้ำไปนะครับถามว่าในยุคตรงนี้เนี่ยแรงงานที่ตอนนี้จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงตัวเองอย่างสูงเลยเพื่อหาโอกาสและจับโอกาสในการที่จะไปทำงานสายดิจิทัลกับสายคลาวด์เซอร์วิสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบุคลากรคนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆนะฮะการเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลที่เรียกว่าดิจิทัลอัพสกิลนะครับรวมถึงการปรับรูปแบบที่ตอนนี้ต้องทำงานที่บ้าน work from home นะครับรวมไปถึงการมาแทนที่ของไอ้เจ้าแขนกลเครื่องยนต์ต่างๆที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัตินี่คือ3ปัจจัยครับที่ทำให้เกิดการแย่งชิงคนที่ทำงานอยู่ในวงการนี้นะฮะทีนี้ถามว่าไอ้การแย่งชิงคนที่อยู่ในวงการทำงานนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือสภาเศรษฐกิจโลกที่เรียกว่า World Economic Forum เนี่ยยังมีการคำนวณนะครับว่าถ้าคนคนหนึ่งต่อไปนี้จะทำงานได้และอยู่รอดได้ไม่ว่าโควิด-19 จะจบหรือควบคุมได้หรือไม่ได้รวมไปถึงจะจบหรือควบคุมได้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการใช้ชีวิตและวิถีของคนแรงงานยุคใหม่อย่างสิ้นเชิงสภาเศรษฐกิจโลกบอกว่าจะต้องมีการใช้จ่ายในการปรับความสามารถของคนแบบดั้งเดิมถ้าอยากจะไปต่อของคนที่เตรียมที่จะมาเจองานในยุค IT Digital และ Cloud Service ในยุคสมัยใหม่ซึ่งก็ต้องเรียนรู้ทั้งในห้องและประสบการณ์ที่จะไปต่อนะครับจะต้องมีการใช้จ่ายในการยกระดับทักษะแรงงานเนี่ย 1.37 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดแรงงานแบบนี้ที่สูงมากแล้วก็ต้องใช้เงินสูงถึง 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือต้องใช้เงินถึง1ล้านล้านบาทนะครับว่าต่อคนจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงความสามารถประสบการณ์ความชำนาญงานเพื่อที่จะไปต่อในยุคสมัยที่เป็น IT Digital และ Cloud Service เนี่ยต่อคนนะฮะต้องใช้เงินถึง 780,000 บาทต่อคนสูงมากครับนี่ยิ่งกว่าเรียนโรงเรียนอินเตอร์เลยนะฮะสำหรับการส่งเด็กนะครับนะแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ต้องใช้ขนาดนี้แล้วนี่นะครับดร.พิรตาจาก PwC นี่นะครับก็บอกว่าเท่าที่ไปรวบรวมทั้งหมดนี่นะครับนะเป็นรายงานฉบับนึงเรียกว่า Hopes and Fears 2021ก็คือความหวังและความกลัวในปี2021ของ PricewaterhouseCoopers นี่นะครับเขารวบรวมเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องของแนวโน้มแรงงานโลกคนที่ต่อมามี 32,000 กว่าคนใน19ประเทศซึ่งมีทั้งเจ้าของธุรกิจพนักงานสัญญาจ้างนักศึกษาแรงงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่า 40% ของการตอบแบบสอบถามตรงนี้เขาบอกว่าต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลของตนเองในช่วงล็อกดาวน์อ้าวเห็นไหมฮะช่วงที่เนี่ยอย่างเงี้ยประเทศไทยตอนนี้กำลังเข้าล็อกดาวน์นะครับหลายประเทศตอนนี้ก็ล็อกดาวน์เช่นมาเลเซียก็ล็อกดาวน์ออสเตรเลียก็ล็อกดาวน์เนี่ยนะครับบางพื้นที่บางมณฑลของจีนตอนนี้ก็มีการล็อกดาวน์อย่างเช่นของโจวเป็นต้นหรือว่าที่ยูนนานเป็นต้นเนี่ยเพราะ 40% บอกว่าในช่วงที่ล็อกดาวน์นี่แหละต้องพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของตัวเองนะครับซึ่งมาตรการตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่ามันมีปัจจัยเอื้อให้ต้องทำอย่างนั้นไหมมีฮะคือล็อกดาวน์ไม่ได้ไปไหนต้องทำงานที่บ้าน2กลไกของระบบ IT โครงสร้างพื้นฐานต่างๆทำให้สามารถติดต่อทำงานผ่านที่ทำงานระยะไกลได้นะครับเพราะมันเลยจำเป็นทำให้คนต้องมีประสบการณ์และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์แกดเจ็ตทางคอมพิวเตอร์และความสามารถในการที่จะปรับปรุงความชำนาญเฉพาะทางทาง IT ของตัวเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในรายงานของ Pricewaterhouse เขาจะบอกว่าความมั่นคงในหน้าที่การงานเนี่ย
กลับกลายเป็นความกังวลอันดับต้นๆของแรงงานเสียซ้ำไป 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามเขากังวลอะไรทราบไหมฮะเขากังวลไอ้เจ้าระบบอัตโนมัตินี่แหละครับมันจะทำให้ตำแหน่งงานที่ตกงานมันจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือไม่ได้กลัวโควิดนะท่านผู้ชมบอกไหมฮะคือโควิด19ทำให้คุณยังสามารถทำงานกันได้แม้ว่ามันเป็นระยะห่างและไม่ได้ไปออฟฟิศแต่ถ้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของ AI แขนกลมนุษย์หุ่นยนต์การเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาเสมือนจริงและทำงานแทนคนแล้วก็อันนั้นนะครับคือสิ่งที่คนกังวลมากกว่าที่จะบอกว่าแหมไม่มีสกิลเรื่องของเทคโนโลยียังไม่กลัวเท่ากับหุ่นยนต์แขนคนมาแทนนะครับนี่เขาก็เลยบอกว่านี่เขา 60% ที่กลัวเรื่องนี้ 48% ก็เชื่อว่าการจ้างงานในรูปแบบเดิมมันจะหายไปหมดเลยโอ้เยอะนะครับเกือบครึ่งเลยนะว่าการจ้างงานรูปแบบเดิมก็คืองานที่เป็นลักษณะของการใช้แรงงานเข้มข้นนะบางประเทศบางเซกเตอร์จะหายไปเลยนะครับงานประจำบางอย่างไม่จำเป็นต้องทำอีกแล้วเพราะคอมพิวเตอร์ทำแทนได้ 39% คิดว่างานที่ทำจะล้าสมัยภายใน5ปีข้างหน้าครับ5%โทษนะ 39% เนี่ยบอกว่า5ปีข้างหน้างานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ล้าสมัยอย่างแน่นอนนะครับครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่ Pricewaterhouseถึงได้บอกให้ครับว่าตอนนี้แรงงานเป็นปัญหาระดับโลกแล้วไม่ใช่ระดับประเทศโดยการแย่งตัวในวงการ IT และในวงการข่าวเพราะต่อไปนี้คือการบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นเรียกว่า super big data ทั้งนั้นครับนะฮะเพราะคนเราสร้างข้อมูลขึ้นมาในระบบที่เป็นโลกไซเบอร์อย่างที่ผมทำรายการเนี้ยมันก็คือการสร้างข้อมูลข่าวสารขึ้นมาในระบบ IT วันนึงไม่รู้เท่าไหร่นะครับงั้นนี่แหละครับถึงได้บอกว่าเด็กในอนาคตแรงงานในอนาคตต่อไปเนี้ยมี2ภาษาสำคัญครับคือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารสากลแน่นอนครับแต่ต้องเป็นอังกฤษเป็นจีนก็ว่ากันไป2ภาษาทางเทคโนโลยีและภาษาทางคลาวด์ซิสเต็มสำคัญมากๆอันนี้ฝากไปนะครับสำหรับหลายคนที่ตอนนี้ต้องรีบอัพสกิลรีสกิลกันนะครับ